อุ้ยฝั่งนี้ยังมีเห็ดแต่ดำอยู่เลยกินได้อยู่ไหมเนี่ยเก็บต้องเก็บมาดูก่อนเฮ้ยยังได้อยู่นะนี่ขนาดฝนไม่ตกนะเป็นอาทิตย์ละเห็ดแต่ดำก็ยังมีให้เก็บอยู่ตรงนี้ปีก่อนๆเคยมาเก็บอยู่ค่ะดูสีนี้สิเปลี่ยนสีแล้วอ่ะกลายเป็นสีเทาหลายดอกอยู่นะอุ๊ยมากยวงเลยดูแปลกๆเหมือนกันเนาะแต่ก็เคยเห็นบางช่องเขาก็เก็บกันอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะมันคงจะขาดน้ำนั่นแหละว่าไปมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเป็นกลุ่มๆเลยตั้งใจจะมาดูเห็ดดำค่ะแต่ยังเดินไปไม่ถึงแวะมาตรงนี้ก่อนบังเอิญมาเจอเห็ดแต่ดำเอาจริงตรงนี้ก็ลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วว่าตรงนี้มันก็มีเห็ดแต่ดำบังเอิญผ่านมาเจอโอ้ดูดิสีมันออกเทาๆวันนี้เยอรมันอากาศดีค่ะอยากจะเชื่อเลย25องศางงกับอากาศมากเลยนะเมื่ออาทิตย์ก่อนๆยังหนาวอยู่เลยพอมาอาทิตย์นี้อากาศก็กลับมาร้อนเห็ดหนังไก่ก็มีนะเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นนะแล้วก็ยังมีเห็ดแต่ดำให้เก็บอยู่ด้วยดูสิดอกมันสวยดีมีคนแนะนำให้เอาไปทำทอดมันค่ะว่าจะลองดูทอดมันเห็ดแต่ดำไปให้หมดเลยถ้าเราไม่เก็บไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะแห้งหมดอุ้ยมีอีกไหมนั่นไงเราไปเก็บก็เก็บไปเดี๋ยวปีหน้ามันก็ขึ้นใหม่อีกค่ะเห็ดแต่ดำมันขึ้นอยู่ตรงไหนก็ขึ้นอยู่ที่เดิมนี่แหละพาไปก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิตัดขาหน่อยเห็ดแต่ดำนี่ต้องลาล้างสังเกตดีๆนะคะต้องผ่าตรงกลางเลยแหละเพราะว่าลูกทากชอบเข้าไปอยู่ข้างในเดี๋ยวจะลองเอาไปทำเมนูทอดมันดูอุ๊ยดอกนี้ดูดิด้วยนะนี่สีอาจจะไม่ดำมากออกเทาๆแต่ก็สวยอีกแบบนะ
รสชาติก็กรุบๆค่ะกรุบๆคล้ายๆเห็ดหูหนูอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็มีความเหนียวอยู่นะแต่ว่ากลิ่นมันอาจจะแรงไปหน่อยลวกน้ำก่อนก็ได้ค่ะโอ้ดูดอกนี้สิสวยดอกเดียวสวยมากรีบจ้ะครึ่งตะกร้าแล้วอะไปค่ะเดี๋ยวจะไปดูเห็ดดำกันว่ามีไหมวันนี้เดี๋ยวแวะมาดูเห็ดนี้หน่อยอันนี้น่าจะเรียกเห็ดถั่วไม่เคยกินหรอกค่ะแต่มันกินได้นะดูดิยกเว้นดอกนี้ดอกนี้เน่าแล้วดอกที่เน่าๆนี่กลิ่นโคตรแรงเลยนะคะไปดีกว่าวันนี้ป่าครึ้มจ้ะเพราะว่าไม่มีแสงแดดบรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกดูพยากรณ์เอาไว้แล้ววันนี้ไม่มีฝนจ้ะมีแต่เมฆเดินเข้าไปตรงนี้ดีกว่าเดินมาตรงนี้ก็มีแต่เห็ดหนังไก่โอ้ขึ้นเป็นกลุ่มๆเลยเดี๋ยวให้มันดอกใหญ่ก่อนโอ้ตรงนี้เห็ดหนังไก่ล้วนๆเลยโอ้ยดอกยังเล็กอยู่เลยอ่ะไม่อยากเก็บเลยเอาดอกนี้เห็ดดำขาเหลืองขาส้มอยากมีอีกไหมมีแต่ดอกเล็กๆอ่ะขอเดินดูรอบๆก่อนนะเห็ดหนังไก่จ้ะโอ้มีแต่เห็ดหนังไก่แอบมองเห็นแล้วหนึ่งดอกนี่จ้ะอุ้ยขาดเลยเหลือครึ่งอุ้ยดูนี่ดูกลุ่มนี้โอ้ยรอก่อนจ้ะรออีกสักพักนึงนี่นี่พอได้เห็ดดำนี่ค่อนข้างจะขาดง่ายตรงนี้มีเห็ดปะการังอยู่หนึ่งดอกเดี๋ยวโอ้โหหมดสภาพแล้วตัวทากมันกินทุนพูนมาละเห็ดปะการังเห็นดอกไหนเก็บได้ก็เก็บแล้วกันมันก็ไม่เกาะกลุ่มกันเลยเนาะกองแหละนี่จ้ะอยากจะบอกว่าเหมือนเราจะเห็นเห็ดมันปูเลยนั่นไงจริงด้วยโอ้โหตัวทากออกไปซะแบ่งกันโอ้ยแค่เท่านี้เมื่อกี้ตัวทากมันไม่ยอมปล่อยก็เลยให้มันไปเอาดอกนี้ก็ได้นี่เราก็ยังได้เห็ดมันปูอีกเนาะโอ้โหได้ไหมเนี่ยมันอยู่ข้างใต้เนาะกดคุยนี่ไง
เราต้องขุดนี่แหละเดี๋ยวจะเอาไปหมกรวมๆกันมีน้อยนิดเหลือเกินคือเห็ดดำมีน้อยจ้ะก็เลยต้องเก็บเห็ดนางไก่เอาไปด้วยเอาไปรวมกันค่ะเดี๋ยวจะลองทำหมกทีนี้ขอทำหมกก่อนค่ะหมกเห็ดรวมมีเห็ดมันปูเห็ดนางไก่เห็ดดำเห็ดแต่ดำด้วยตรงนี้อีกดอกนึงดอกอ่อนๆเห็ดนางไก่ดีนะพกถุงย่ามมาด้วยใส่แยกไปเห็ดดำ3เห็ดรวมกันได้ค่ะสีเหลืองเหมือนกันดูดิเห็ดดำมันมีน้อยเนาะโอ้ยความจริงมันก็มีอีกนะต้องเดินไปข้างหน้าอีกแต่ว่าตอนนี้มันจะ5 โมงเย็นละก็เลยไม่อยากเดินไปละช่วงนี้มันจะมืดเร็วหน่อยมีเห็ดมันปูด้วยเนาะแต่ว่าช้ำเลยอะเป็นกวางป่าเห็นอยู่1 ตัวไม่ทันนางไปละนางเห็นคนนางก็วิ่งหนีไปแล้วพอหลุดออกจากโลกโซเชียลเนาะก็มาเข้าป่าก็ช่วยผ่อนคลายนะกลับบ้านดีกว่า